คือผมอยากจากทีซีครับมีกดอะไรบ้างแก๊งจันทการอยากจากทีซีครับจะไม่อยู่ภายใต้การปกครองทีซีละเราเดียวดายอ่ะเราก็เดียวดายอยู่สี่คนไม่เป็นบัมอ่ะมึงบัมตัมเบ้อ่ะรอดูเลยเจ็บเป๊ปอยู่ไหนวะกูอยู่นี่ไงในรถนี่ไงเฮียกูไม่หนีอย่างเดียวเลยควยขี่อะไรกูเพิ่งมาเพื่อนอย่ากูอ่ะให้เกียรติเขาตลอดด้วยพี่โนอ่ะแต่ที่เขาทำกับกูไม่ไหมเขาไม่ให้เกียรติกูเลยไหมกูให้ผลกับทุกอย่างว่าทำไมกูถึงยิงทำไมกูถึงทำอย่างนั้นทำไมกูถึงทำเขาไม่แบบไม่ได้ฟังกูเลยอ่ะเมื่อกีและนี่วันนี้นะครับครับคือผมอยากจากทีซีครับมีกดอะไรบ้างแก๊งจันทการอยากจากทีซีครับจะไม่อยู่ภายใต้การปกครองทีซีละครับไม่ได้มีกฎอะไรเลยครับถ้าออกก็ออกได้เลยไม่ได้โดนปรับหรือโดนอะไรเลยครับกดตามหลังครับก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับก็คือแบบสิทธิประโยชน์อะไรก็จะไม่ได้จาก PC เฉยๆครับแล้วผมอยู่นอก CC TC ห้ามใช้ปืนจริงป่ะไม่ได้ห้ามครับแบบคือ CC ปกติไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับปืนเหตุการณ์เกมเหมาะสมแล้วครับอันนี้ผมก็แบบผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกนะครับผมไปที่หลังถ้าผมแบบถ้าผมจะตีแก๊งที่อยู่ในซีซีคืออันนี้ผมยังตอบเต็มปากไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเพราะแบบคนตัดสินใจก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมตอบไม่ได้ว่ามันจะเอ้าอันนี้มันควรเป็นกฎที่มันควรจะมีหรือเปล่าครับอันเนี้ยใช่ครับแก๊งเราเป็นการตีอ่ะมันก็ควรมีกฎอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับคือมันมีหลายระดับครับตั้งแต่แบบยึดรถยึดบ้านปัดเงินอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านจักรพรรดิที่ถูกรถใครโดนรถครับแล้วอยู่บ้านอะไรครับก็อยู่บ้านปกติเลยครับมันเกี่ยวอะไรทีซีครับอันเนี้ยพวกผมเล่นแต้มเองก่อนที่จะมีทีซีด้วยซ้ำผมซื้อบ้านก่อนที่จะมีทีซีด้วยซ้ำผมได้แต้มก่อนที่ได้ทีซีมาด้วยซ้ำยังอยู่แต้มบ้านแต้มอะไรยังอยู่ครบเลยครับก็คือเป็นบ้านเลเวล2บ้านเลเวลตันของตันเลยแต่แค่เปลี่ยนโมเดลครับกลับไปเป็นโมเดลเดิมกลับไปสถานที่เดิมครับประมาณนั้นบ้านเดิมนี่บ้านไมเคิลแบบก็อยู่บ้านในสนามกอล์ฟปกติเลยครับแต่มันจะขยับไปที่เดิมครับว่าบ้านจะขับจักรพรรดิขยับออกมาจากที่เดิมนิดนึงอารมณ์บ้านเวล3ใช่ไหมครับกลับมาบ้านเวล3ใช่ครับบ้านเวลตันเหมือนเดิมมีทุกอย่างแล้วรถประมูลต้องโดนยึดในเมื่อออกจาก PC แล้วอ่ะรถประมูลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ PC นี่รถประมูลไม่ผมไม่ได้ตังค์ TC ซื้อนะครับเกี่ยวอะไร TC อ่ะเข้าใจครับเข้าใจเพราะว่ามันก็
ตามกฎที่เขาเขียนไว้ก็คือประมาณนี้ครับตั้งแต่ตัดน้ำตัดไฟอันนั้นหมายถึงแก๊งที่อยู่ภายใน TC แล้วทำผิดกฎ TC ใช่ปะเท่าที่ผมเคยจำได้นะแต่อันนี้เราออกมาจาก TC เลยอะแล้วคือบ้านผมซื้อมาเองครับก่อนที่มี TC เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ TC ครับไม่เข้าใจไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วครับถ้าแบบเราไม่ได้มีเรื่องการเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ยุ่งกับแก๊งใดแก๊งหนึ่งเลยครับคืออะไรนะพี่ขออีกทีคืออะไรเมื่อกี้ไม่ได้ฟังหมายถึงที่แบบถ้าสมมติไม่ได้อยู่ใน TT แล้วก็คือแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบไปยึดบ้านยึดรถถูกไหมครับก็อันนี้มันคือพวกผมก็ยึดตามหน้าที่อะครับถ้ามันยึดได้ก็ต้องยึดอันนี้ใครออกกฎได้เอาคนออกกฎมาพูดได้ปะอันเนี้ยถ้าคุณยังไม่ชัวร์คนออกกฎมาพูดได้ปะพี่โนไม่อยู่ครับตอนนี้คือบ้านเนี่ยของผมก่อนจะมี TC คือมันใช้ได้ปกติมีน้ำมีไฟปกติรถประมูลก็มีก่อนที่มี TC ก็ใช้ได้ปกติครับแล้วอยู่กรรมสิทธิ์จะไปตกอยู่ที่ TC ได้ไงในเมื่อโฉนดที่ดินมันอยู่ที่พวกผมอะโฉนดไอ้เล่มรถก็อยู่ที่พวกผมจะอยู่ที่ TC ได้ไงTC ช่วยผมประมูลบ้านเดือนละ50ล้านก็ไม่ได้ช่วย TC ช่วยผมประมูลบ้านปะก็ไม่ได้ช่วยกระทั่งแต้มบ้านก็เป็นวอบ้านที่พวกผมไปเล่นกันมาเองไอ้บ้านผมเนี่ยแม่งแม็กตั้งแต่คุณยังไม่ตั้งกันเลยองค์กรเนี้ยแต้มเหลือแบบเหลือล้นอะอันนี้ก็ผมตอบประมาณนี้แล้วกันก็คือพวกผมก็มีขั้นตอนแล้วก็ไม่คุณอธิบายที่ผมถามครับทำตามอันนี้คืออธิบายที่ผมถามสิมันสอดคล้องกันตรงไหนครับในเมื่อผมไม่ได้ใช้คุณสักอย่างเลยก่อนที่จะมาเป็นพวกคุณเนี่ยครับถ้าผมเป็นหนี้คุณ100ล้านอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราคุยกันได้อ่ะคุณมีสิทธิ์ยึดอันเนี้ยเข้าใจได้ผมเป็นหนี้คุณปะไม่ได้เป็นครับคุณจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะผมว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่คุณจะมาบอกว่าเอ้ยผมต้องยึดนะครับตามหน้าที่คุณจะมาทำทรงเหมือนแบบตังไม่ออกบอกของหลวงมันไม่ใช่ป่ะครับอันเนี้ยผมว่าผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรทำนองนั้นไม่แค่ผมจะออกทีซีคุณก็จะยึดแล้วเนี่ยคุณขู่แล้วเนี่ยว่าคุณจะยึดเนี่ยไม่คือผมบอกแล้วว่าคือถ้าเราไม่ได้มีปัญหากันหรือคุณไม่ได้มายุ่งอะไรเกี่ยวกับแก๊งในทีซีก็มันผมไม่ยุ่งอะไรกับแก๊งคุณอยู่แล้วครับไม่คือหมายถึงถ้าผมตีแก๊งภายในทีซีแล้วทำไมทีซีถึงมีสิทธิ์มายึดบ้านยึดรถของผมได้อะก็ผมไม่ได้อยู่ภายใต้ทีซีนี่คือเรื่องยึดรถอะธนาคารก็เคยโดนยึดแต่เพราะว่าธนาคารผิดกฎในทีซีแบบไปแทงเขาก่อนที่จะเกิดเรื่องหรืออะไรก็ตามแต่นั้นอะเรายังอยู่ในทีซีอยู่แต่พอพวกผมออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องมายึดของภายในแก๊งพวกผมปะเพราะผมออกมาแล้วอ่ะส่วนคุณจะโปรเทคของคนที่อยู่ภายใต้ที่4ของคุณน่ะอันมันแล้วแต่คุณแต่แบบต้องไม่เกี่ยวกับพวกผมสิถูกต้องมั้ยคือสรุปสุดท้ายถ้าผมต้องคือถ้าผมจะยึดแต่ถ้าเขาไม่อนุมัติให้ยึดผมก็ยึดไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าถามเอาจะเอาคำตอบตอนนี้ผมก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วครับงั้นเพราะว่าไปดอกก็ได้ไปถ้าเขายังไม่ได้คำตอบเดี๋ยวกลับมาเผื่อจะคิดได้เผื่อเขาได้ไปถามได้กันน่าไปประชุมกันสักแป๊บนึงเผื่อเรากลับมาเขาจะคิดได้พอดี
อันนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมเป็นให้คุณไปปรึกษาก่อนไหมได้ครับได้ครับได้ครับลูกๆแล้วสีแล้วของเราสี่โอ้โหครับผมว่ามันไม่เสร็จในเร็วๆนี้อะครับขอเวลาหน่อยได้ไหมครับอะไรครับไม่เสร็จในเร็วนี้คือจะไม่ให้ออกว่างั้นไม่ใช่ครับคือข้อสรุปมันเยอะครับมันเยอะมากจริงรายละเอียดมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเสร็จในแบบ1ชั่วโมงแน่นอนอ่ะมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างคือผมไม่โออ่ะผมไม่โอเคไงผมทําอะไรถึง TC ตลอดไงเข้าใจครับแต่ DC ทําอะไรไม่ไว้หน้าผมเลยอ่ะเมื่อกี้เข้าใจครับเข้าใจคือคนไม่รู้มันก็ไม่ผิดหรือเปล่าครับไม่มีการเจรจาอะไรก่อนด้วยแล้วประกาศเหลืองเขาประกาศแค่รอบเดียวเองครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ารอบเดียวว่าผมเห็นแค่รอบเดียวคือเริ่มยิงก็ผมไม่รู้จะยิงอะไรด้วยนะครับงั้นถ้าเป็นในส่วนที่ TC ผิดเป็นทาง CT ชดใช้ให้แทนได้มั้ยครับเอ้ยชดใช้อะไรครับน้องมันชดใช้อะไรเป็นชดใช้ค่าเสียหายให้แทนได้ไหมครับว่าคือผมอะคือจุดประสงค์ผมอะผมไม่ได้จะมายุ่งกับ DC เลยคือผมอาจจะขังตำรวจไว้บนบ้านเฉยๆครับคือเขาจะให้มีชีวิตอยู่ไงผมจะขังเรื่อยๆผมไม่ได้มีจุดประสงค์จะทำร้าย DC ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าผมมีจุดประสงค์ทำร้ายผมมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไม่มีการเจรจาอะไรเลยก็ฮอเหลืองก็ไม่ได้ยิงอันนี้เขาก็แบบโอเคเขาก็เข้าใจแต่พอเป็นฮอปืนผมก็บอกว่าผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรอย่างนี้ด้วยผมก็คิดว่าเป็นของตำรวจหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆคิดว่าเป็นอีกหน่วยงานนึงก็เลยอีกหน่วยงานเลยเหมือนของนายกอ่ะเอาง่ายเข้าใจครับเข้าใจใช่ครับคือมันไม่คือผมไม่เคยเห็นอะแล้วเขาพูดพี่น้องเขาพูดใส่ผมว่าเอาแล้วที่คุณไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นในส่วนของคุณหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็เข้าใจผมก็เลยมาคุยเนี่ยว่ามันต้องทำไงบ้างถ้าจะตีกันในแก๊งทีซีเนี่ยก็คือตีไม่ได้ก็คือโดนยึดแล้วคือจะยึดทำไมยึดเรื่องอะไรอันนั้นเราไม่ได้กรณีนั้นคือถ้าออกอะผมยึดไม่ได้อยู่แล้วครับถ้าไม่ได้อยู่ในความดูแลของ PG แต่เนี่ยคือหลายๆเรื่องมันมาวันนี้แล้วพี่โนก็ออกไปแล้วด้วยคือผมยังไงผมก็ต้องถามพี่โนก่อนนะครับหลายๆเรื่องคือแบบยังไงผมตัดสินใจเองไม่ได้แน่ๆอะคือถ้าจะทำให้มันแบบเอ้ยคุณก็มีกราฟิกคุณก็มีทีมของ TC คุณก็ทำให้มันเป็นลายของ TC ผมจะได้ไม่ยิงไงถ้าเป็นฮอนั้นนะให้มันแยกเหมือนฮอสีเหลืองอะฮอสีเหลืองใครเห็นใครก็ไม่ยิงแล้วเดี๋ยวนี้ถูกไหมใช่ครับอันนั้นคือการแบ่งแยกที่ชัดเจนไงครับก็ฮอนั้นทำสีเหลืองก็ได้นะครับผมว่าไม่ทำเป็นลาย TC ทำเป็นอะไรก็ได้ให้มันแบบดูแบบไกลๆแล้วมันเห็นว่าเอ้ยเออในของ TC นะอย่าไปยุ่งไม่มีใครยุ่งอยู่แล้วนะครับคือห่อนั้นก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเขาออกไปแล้วครับว่ามันจริงมันไม่ได้ใช้อะไรด้วยครับก็ไปใช้ห่อปกติธรรมดาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนลำให้มันแตกต่างจากห่ออื่นๆแบบชัดเจนเลยครับเมื่อกี้แดนนี่ก็อยู่ทีซีใช่ไหมผมมาผมพูดเหตุผลปะใช่ครับใช่ไหมเจ็บที่ตรงหลังโอ้ยต้องเปลี่ยนไปใช้ลำนี้จะไปดูข้างหลังทีพี่สัตว์ยกบ้านไปเลยไหมครับอย่างนี้น่าจะยกบ้านนะนี่คิดว่าผมอยู่พิพิธภัณฑ์งานวันเด็กแห่งชาติหรือเปล่าครับเนี่ยเอาฮออะไรอย่างนี้มาเนี่ยประมาณนี้ครับลองเต้นยิ้มดูก่อนครับเพราะว่าผมว่าในส่วนที่ผิดพลาดก็อาทิพี่โนเขาก็รับผิดชอบโดยการเขาออกไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาจะกลับมาหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยมันเรียกว่าคอไปครับเนี่ยขยันเสกเนาะแชร์นี้ก็ได้
เนี่ยท่าเนี้ยอันนี้เห็นชัดแน่นอนยังไงก็เห็นเป็นชุด TC ครับอันเนี้ยสาบานเลยต่อให้มองไกลแค่ไหนก็เป็น TC ครับอันเนี้ยยิงด้วยอ่ะอันเนี้ยไม่ยิงด้วยแต่ถ้าขับอันเนี้ยมันน่ายิงสุดละน่ายิงแหละแต่จะไม่ยิงให้ด้วยอ่ะแล้วใครจะยิงล่ะครับถ้า TC ขับน่ะแต่มันอ้างไม่ได้ว่าไม่เห็นมันน่าสวยมากเลยนะจริงๆใจผมอ่ะถ้าผมเห็นนะผมมีปืนอ่ะผมก็ยิงอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น TC ผมก็ไม่ยิงหรอกถูกมั้ยล่ะครับเข้าใจครับแล้วคุณทำไงครับอันนี้ผมควรทำไงควรทำอะไรก่อนครับควรรอไปก่อนหรือว่าอะไรขอเวลาได้ไหมครับว่าเรื่องมันกระทำหันแล้วก็แบบตัดสินใจเองไม่ได้แน่ๆเพราะเรื่องมันใหญ่มากอ่ะโอ้ใหญ่เลยครับผมโดนแบบเต็มหน้าเลยครับก่อนที่ผมเนี่ยคำตอบสุดท้ายที่พี่เขาตอบให้ผมเนี่ยพี่โนเขาตอบผมเนี่ยผมแบบหน้าชาเลยครับผมไปเลยอ่ะสีแล้วแววคือถ้าจะเล่นอ่ะคือใครเขาชุบกูเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจนะเพราะผมอ่ะผิดอะไรอ่ะผมผิดจริงๆเรื่องยิงหอปืนอ่ะอันนั้นผิดคือผมมอบอยู่แล้วครับแต่ที่ซีคนขั้นตอนมันเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอเวลาจะทำอะไรก็คือปกติเขาจะมาเจรจาก่อนนี่ใช่ไหมก็อันนั้นก็คือหน้างานผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าน่าลองถามคนโดนถามคนแบบนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้ที่เข้ามายิงในบ้านพี่โนสั่งปุ๊บมายิงก็คือเขาไม่ยิงเดียวใช่ไหมเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรเลยใช่ไหมถ้ามีหมอกับตำรวจครับแต่นี่ต้องเรียกหมอกับตำรวจมาครับมันมีหมอกับตำรวจคันนึงหมอที่อยู่บ้านเจเฮดตอนนั้นแล้วก็กับตำรวจอ่ะต้องประกาศเรียกครับครับเพราะหลักๆก็คือยิงพี่โน้ตหล่นฮอใช่ไหมครับไม่หล่นครับไม่โดนยิงไม่โดนคือยิงไม่โดนครับไม่หล่นแน่นอนแล้วก็มีประกาศไปแค่ทีเดียวใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปยิงในบ้านเลยใช่ครับลองเรียกตำรวจมาถามดูนะถ้าคิดว่าผมแบบไม่พูดไม่ตรงน่าจะตรงแหละครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะผมอยู่ในวอร์เฉยๆเพราะว่ามีพี่เขาไปแค่คนเดียวคนอื่นอยู่ไกลครับแล้วคือแกลาออกเพราะเหตุผลอะไรครับอันนี้เหตุผลที่แกทำผิดหรอหรือว่าอะไรประมาณรับผิดชอบอะครับในสิ่งที่แกทำผิดเราควรทำอะไรวะเพื่อนตอนนี้ว่าเราควรเอาไงดีนะเพื่อนไอ้พี่เต๋อพูดไปพี่มีอะไรจะพูดจริงๆคือเรารู้สึกแย่กับคำพูดที่เราได้รับจากพี่โหน่งมากกว่าเมื่อกี้มันดูดิผมอะตอนเนี้ยผมควรเป็นอะไรก่อนตอนเนี้ยระหว่างกูต้องไปคุยกับคนในแก๊งหรือกูต้องไปคุยกับใครวะตอนนี้กูต้องรู้สึกไงดีวะตอนนี้กูต้องมีความรู้สึกยังไงดีวะมึงว่าใจเย็นๆก่อนครับตอนนี้ใจเย็นก่อนกูควรรู้สึกไงวะอันเนี้ยความรู้สึกกูแม่งกลางหมดเลยตอนเนี้ยคือเหี้ยอะไรวะเพราะเดี๋ยวพวกผมต้องไปจัดกิจกรรมต่ออีกเล่นกิจกรรมก่อนไหมครับจะได้ใจเย็นขึ้นหรืออาจจะผมไม่ได้ผมไม่ได้หัวร้อนนะครับตอนนี้ผมงงว่าผมต้องทำตัวยังไงตอนเนี้ยอ
ควรทำไงวะเพื่อนมึงช่วยบอกกูดิตอนนี้กูควรทำไงวะกูตื้อจัดอ่ะกูไม่รู้จะไปไหนเลยตื้อเหมือนกันตอนนี้ก็อันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวผมแก้พวกฮออะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นแก้ขั้นตอนทุกอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นจะได้ไม่มีอะไรแบบนี้อีกผมก็บอกว่าพี่เขาจะกลับมาช่วยผมเหมือนกันว่าต้องรอเพื่อนคือทีเขาก็นั่นแหละเพื่อนเขาก็ได้ยอมเปลี่ยนให้เราแล้วใช่ไหมล่ะแต่กูว่ามันก็มีอยู่ใช่ไหมเราก็รู้อยู่ไอ้เหี้ยทำแบบไม่เตือนไม่อะไรเลยพอตอนนี้เขาก็แบบพร้อมยอมเปลี่ยนให้แต่ส่วนเรื่องพี่โนกูว่าตอนนี้เขาก็แบบอยู่แล้วกูว่าต้องรอเดี๋ยวเพื่อนกูว่าต้องรอเวลาอย่างเดียวเลยนะพูดไปโอเคนะที่เขาจะเปลี่ยนผมพูดไปเมื่อวานว่าผมไม่อยากมีปัญหากับคนในแก๊งโอเคมันไม่มีเลยจริงๆมันก็มาจากฮอที่เราแบบเราไม่รู้ว่าเป็นฮอซีซีจริงๆใช่ใช่ถ้าประเด็นเริ่มต้นเลยนะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเฮียชีวิตกูอะไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกตอนนี้เวลาถ้าแตกแล้วนี่หายไปไหนวะเอียแบบเดินกลับไอ้เหี้ยเจ็บเลย